เล่าความจริงกันต่อค่ะเงียบหายไปหลายวันนะคะสำหรับคดีอุ้มฆ่านางสาวสุภักษรหรือว่าหญิงพลไทยสงสาวทอมอายุ28ปีค่ะที่ถูกอุ้มฆ่าบกปูนแล้วก็เอาไปฝังที่รีสอร์ทร้างจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าค่ะโดยที่พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา3คนที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยอยากให้ได้ตัวภายในสัปดาห์นี้สำหรับผู้ต้องหาที่หลบหนีนะคะหากพบว่ามีผู้ใดให้ที่พักพิงก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยอย่างแน่นอนขณะนี้มีข้อมูลแล้วว่าทั้ง3หลบหนีไปกบดานอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดยืนยันค่ะว่าจะติดตามจับกุมตัวมาให้จนครบทุกคนคุณผู้ชมคะคดีอุ้มฆ่าสาวทอมนี้นะคะเป็นคดีตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเหตุการณ์อุ้มฆ่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยมากแล้วก็ทำได้ง่ายจริงๆวันนี้ล่าความจริงของเรารวบรวมเหยื่อที่เคยถูกอุ้มในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นปัญหาว่าทำไมถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งช่องโหว่ช่องว่างของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนกันแน่ติดตามเจาะลึกกับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะคดีอุ้มฆ่าสาวทอมจากชนวนเหตุขัดแย้งเรื่องชู้สาวกับนายตำรวจระดับผู้กำกับการคือเหตุการณ์อุ้มฆ่าล่าสุดในสังคมไทยที่บอกได้คำเดียวว่าการอุ้มเป็นภัยใกล้ตัวคนไทยจริงๆทั้งที่การอุ้มฆ่าโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคดีอาญาร้ายแรงในสายตาของนานาอารยประเทศแผนประทุษกรรมเท่าที่ตำรวจชุดขี้คลายคดีประมวลได้จากพยานหลักฐานเริ่มจากพันตำรวจเอกอำนวยพงศวัตรอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นผู้จ้างวานกลุ่มชายชะกันให้ปฏิบัติการอุ้มนางสาวสุภักษรพลไทยสงโดยใช้เงินว่าจ้างเพียง 200,000 บาทเหตุผลเพราะเรื่องชู้สาวที่สาวทอมมามีสัมพันธ์กับหญิงสาวใกล้ชิดของตนผู้รับงานคดีนี้ตำรวจระบุว่าคือนายสนองสมสิทธิ์กำนันตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งโดยหลังจากรับงานจากอดีตผู้กำกับบ้านโป่งก็ได้จัดหาทีมอุ้มฆ่านัดรับเงินกันที่ร้านกาแฟห่างจากโรงพักบ้านโป่งเพียง500เมตรสำหรับทีมอุ้มฆ่าประกอบด้วยนายนิวัฒน์สวยทองหรือโจ๊กดอนชะเอ็มนายภูมิทัศน์พิบูลสวัสดิ์หรืออุ๋มร้อยโทชัยยุทธเบญชาติหรือจบจ่าสิบเอกพานุเมธมีลาหรือจิ๋วและนายสามารถแสงสินอดีตตำรวจภูธรกาญจนบุรีโดย3คนหลังอยู่ระหว่างการหลบหนีรถที่ทีมอุ้มใช้คือรถกระบะยี่ห้อนิสสันรุ่นนาวาร่าสีดำหมายเลขทะเบียนทอผู้เท่าสบฤศี4515กรุงเทพมหานครวิธีการอุ้มก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนโดยทีมอุ้มขับรถปาดหน้าสาวทอมจากนั้นก็ลงไปอุ้มตัวขึ้นรถแล้วพาเหยื่อไปยังบ้านพักของนายสามารถในอำเภอเมืองกาญจนบุรีก่อนจะขังเหยื่อไว้1วันแล้วนำไปฆ่าโบกปูนฝังอำพรางคดีที่รีสอร์ทร้างแห่งหนึ่งในเมืองกาญส่วนรถกระบะนำไปซ่อนที่อำเภอท่ามะกาข้อมูลของตำรวจระบุว่านางสาวกนิกาหรือดาวกลุ่มลำหญิงสาวคนสนิทของอดีตผู้กับบ้านโป่งเป็นคนชี้เป้าสาวทอมให้ทีมอุ้มนี่คือราคาชีวิตของคนไทยที่ตายได้ง่ายๆเพียงเพราะขัดแย้งกับคนมีสีหรือผู้มีอิทธิพลและจบชีวิตก็คือการถูกอุ้มฆ่าในห้วงเวลา 2-3 ปีมานี้มีคดีอุ้มฆ่าอุ้มหายเกิดขึ้นถี่ยิบเฉพาะที่สำคัญก็เช่นวันที่17เมษายน2557นายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่แกนนำกระเหรี่ยงบ้านบางกอยหายตัวไปอย่างลึกลับหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวฐานครอบครองน้ำพึ่งป่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครพบตัวหรือศพของเขาเดือนธันวาคม2558ชายชะกัน4คนอ้างตัวเป็นตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะอุ้มตัวนายณัฐพงศ์ศรีขโชตหรือน้องอามวัย19ปีขณะนอนอยู่ในบ้านของตนเองป่านนี้ครอบครัวยังไม่รู้ชะตากรรมปีเดียวกันยังเกิดคดีอุ้มตัวลุงดาราภาไสชาวบ้านอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีพยานสำคัญในคดีฆ่าเผานั่งอย่างอันลือลั่นต้นปี2559เกิดเหตุชายชะกัน3คนบุกอุ้มนายฟาเดลสอกหมานอดีตผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่ตำบลนาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนอกจากนั้นยังมีคดีลุงเด่นคำแร่นักต่อสู้สิทธิที่ดินทำกินที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาขณะเข้าไปหาของป่าในพื้นที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิและล่าสุดก็คือคดีอุ้มฆ่าสาวทอมที่จนถึงขณะนี้ยังติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ไม่หมดประเด็นที่น่าสนใจก็คือคดีอุ้มฆ่าอุ้มหายแทบทุกคดีเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็เหยื่อมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่เหตุนี้เองการใช้ประมวลกฎหมายอาญาปกติเข้าจัดการจึงเป็นเรื่องยากเพราะเจ้าหน้าที่ย่อมรู้ช่องทางการปกปิดและทำลายพยานหลักฐานที่สำคัญหลายคดีไม่เจอศพทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องฐานฆ่าคนตายได้และครอบครัวก็ยังมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดกตามมาเหตุนี้เองจึงมีความพยายามผลักดันให้มีการตากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งผ่านมากว่า2ปีแล้วที่มีการทำประชาพิจารณ์
ตลอดจนยกร่างกฎหมายจนผ่านคณะรัฐมนตรีและจนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงวันนี้มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการซ้อมทรมานและการฆาตกรรมโดยสะท้อนปัญหาความรุนแรงของสังคมรวมถึงแสดงความกังวลต่อกลไกทางกฎหมายที่ใช้ปกป้องประชาชนจากการบังคับให้สูญหายสถาบันที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันตำรวจเนี่ยก็ยังมีภาพพจน์ที่เป็นลบนะคะการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือจะต้องทำคดีให้ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็นำพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งพฤติกรรมต่างๆเพราะกรณีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิตนะคะหรือในลักษณะที่เป็นการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเกลียดชังนะคะดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจจะต้องพิสูจน์กันซึ่งอาจจะมีความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญจากการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับคดีอุ้มฆ่าอุ้มหายผู้กระทำส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐประเด็นนี้เองที่ทำให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองว่าการที่ร่างกฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายถูกปรับแก้จากร่างที่ผ่านประชาพิจารณ์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีอำนาจในการตรวจสอบคดีอุ้มฆ่าอุ้มหายนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้กลไกตามกฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นผลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษล้มเหลวในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีคนหายมีหลายกรณีที่เป็นร้องต่อ DSI ไม่เคยรับมีกรณีสมชายอยู่ดีๆก็งดการสอบสวนทั้งที่หลักฐานเยอะแยะไปหมดกว่า 80% เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็เป็นตำรวจนะคะแล้วหน่วยงานที่ถูกร้องว่ามีการอุ้มหายมากที่สุดก็คือตำรวจนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้กับประเทศไทยคือมันจำเป็นที่จะต้องมีนะคะควรที่จะผ่านร่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ถ้าหากจะให้มีร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ใช้และมีประสิทธิภาพจริงเนี่ยก็กฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับสูญหายของสหประชาชาติค่ะแต่ถ้าออกมาแล้วมีการกังวลเรื่องใครจะต้องรับผิดมองไปถึงการปกป้องสถาบันหรือพรรคพวกอะไรแบบนี้สุดท้ายกฎหมายที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรข้อมูลจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าตลอดระยะเวลากว่า1 ทศวรรษที่ผ่านมามีคดีที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าอุ้มหายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลเพียงคดีเดียวคือคดีทนายสมชายนิลภัยจิตและสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องกระบวนการยุติธรรมจึงไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายจัดการคดีลักษณะนี้โดยตรงฉะนั้นหากยังปล่อยให้การมีกฎหมายเนิ่นช้าออกไปก็น่าคิดว่าจะมีเหยื่ออุ้มฆ่าอุ้มหายอีกสักกี่คนเพราะการอุ้มฆ่าอุ้มหายในเมืองไทยทำได้ง่ายไม่ต่างอะไรกับการไปซื้อของในตลาดธนกิจโรจนหัสดินถ่ายภาพอนุรักษ์เป็นสวัสดิ์ทีมล่าความจริงหนาว26รายงานนี่แหละค่ะปัญหาสำคัญนะคะคือการไม่มีกฎหมายมาจัดการกับคดีลักษณะนี้โดยตรงก็ทำให้หาตัวผู้ที่กระทำผิดไม่ได้ค่ะคุณสุภวรรณคุณสุชาดาถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องเร่งผลักดันกฎหมายก่อนที่จะมีเหยื่อรายต่อไปเกิดขึ้นค่ะค่ะจริงๆประเด็นนี้น่าคิดนะคะคุณอลินเพราะใครจะไปรู้ว่าวันนึงไปเดินอยู่ตามที่สาธารณะเราอาจจะกลายเป็นเป้าหมายถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายก็ได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ